ฝากช่วยกดติดตามด้วยนะครับผม สวัสดีครับผมสำหรับวันนี้ก็ผมจะอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ในสิงคโปร์เมืองไทยแล้วก็มาเลเซียนะครับผมสำหรับแรงงานต่างชาติในสิงคโปร์นะครับที่พักอยู่ในหอพักคนงานนะครับผมทุกวันนี้ก็ยังคงอยู่ในมาตรการที่ว่าในขีดจำกัดอยู่นะครับผมจำกัดที่ว่าจะต้องไปไหนมาไหนก็ต้องมีรถของบริษัทมารับเองนะครับต้องจัดรถมารับจะไปรถโดยสารขนส่งมวลชนไม่ได้นะครับรถขนส่งสาธารณะไม่ได้จะไปก็มีรถบริษัทมารับตรงไปที่ทํางานเลยกลับมาก็กลับจากที่ทํางานเอากลับมาหอพักเลยนะครับผมถ้าจะไปแวะตรงนั้นตรงนี้ก็ยังผิดกฎระเบียบอยู่นะครับยังลงแวะไม่ได้นะครับผมให้ดูบรรยากาศที่ผมเดินทางไปทํางานนะครับเป็นนั่งรถจากคนขับรถมารับนะครับแป๊บหนึ่งแล้วก็เราเข้ามาสู่สถานการณ์กันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับติดตามกันดูนะครับผมจะรายงานเกี่ยวกับโควิด -19 ประจำวันที่29ธันวาคมนะครับ2563ครับผม低血就是头晕了啊，你就会头痛啊，所以你不用吃多，你只是吃，你只是吃一粒哦，然后它过了几分钟五分钟左右啦，你的头晕头痛就会好一点的。我时常都是叫老人家这样的，说你们去买点糖放在身上，然后有时候你们去走路啊，天气太热啊是什么啊，然后你会觉得头晕啊，你就吃一点糖。会比较舒服一点，比较舒服啊 ，OK， 那会比较好一点 ，OK。你不过，来到这边你才来过。ครับผมสำหรับการเดินทางของผมก็จะประมาณนั้นนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ขึ้นรถแออัดเพราะว่า
คนขับรถมารับแค่ผมคนเดียวแล้วก็ไปรับอีกผู้หญิงคนหนึ่งที่ทํางานอยู่ในออฟฟิศเหมือนกันนะครับผมที่ทํางานบริษัทเดียวกันก็ทำเป็นออฟฟิศครับไปรับที่สถานีรถไฟแล้วก็ไปที่โรงงานนะครับแต่ที่จริงมันก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับแต่ต้องไปแวะรับคนนั้นอีกปกติก็มารับแค่ผมคนเดียวสองกับคนขับนะครับคนขับรถแต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็จะเดินไปหาที่ทํางานมันก็ไกลเกินไปคนขับรถเลยว่าเห็นใจก็เลยไปรับตอนเช้าให้เขามาลงที่สถานีรถไฟนะครับก็ประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเรามาเข้าสู่สถานการณ์เราจะเริ่มกันที่สิงคโปร์นะครับประจำวันที่29ธันวาคมนะครับ2563สิงคโปร์ประจำวันที่29นะครับแต่ก็มีเคสนำเข้าจากต่างประเทศ13รายนะครับแต่การติดเชื้อภายในประเทศไม่พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศนะครับ13รายเป็นเคสนำเข้านะครับสำหรับประจำวันที่29นะครับและผู้ที่ได้รับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลวันที่29นะครับก็14รายนะครับผม14รายได้รับการรักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับผมและรวมยอดผู้ที่ได้รักษาหายออกจากโรงพยาบาลทั้งหมดอยู่ที่58,400รายนะครับผม58,400รายจากยอดผู้ป่วยติดเชื้อสะสมทั้งหมด58,542รายนะครับผมรักษาหายก็58,400แล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ยังมีรักษาหายอยู่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับโทษทีนะครับยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลตอนนี้ก็37รายนะครับของผมยังอยู่ในโรงพยาบาล37รายนะครับสำหรับรายงานจากสาธารณสุขสิงคโปร์ในวันที่29นะครับผมสำหรับยอดผู้เสียชีวิตในสิงคโปร์ก็29รายนะครับสำหรับผู้ป่วยก็ไม่มีในห้อง ICU นะครับผมผู้ป่วยที่รักษาอยู่ก็ไม่มีใน ICU นะครับยอดเสียชีวิตก็29รายครับผมครับก็เบื้องต้นสิงคโปร์เท่านี้เราไปต่อที่เมืองไทยไว้เป็นยังไงบ้างครับผมสถานการณ์เมืองไทยระลอกนี้ก็หน้าหวั่นวิตกนะครับไม่รู้จะควบคุมกันควบคุมกันได้หรือเปล่า ทำไงได้เนาะครับผมโอเคนะครับวันนี้เมืองไทยวันที่29นะครับวันที่29ธันวาคมนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วโควิด19จะเป็นโควิด2021นะจะเป็นโควิด21นะมั้งครับผมจะสิ้นปี2020แล้วโควิดมาตั้งแต่2019นะครับแล้วก็2020ทั้งปีเลยแล้ว2021ยังจะโควิดยังอยู่โอ้ยอยู่จะกินกันยังไงต่อไปครับเมืองไทยก็บวก155นะครับสำหรับวันที่29บวก155รายนะครับ155รายนี้ก็ติดเชื้อภายในประเทศนะ134นะครับ134รายติดเชื้อภายในประเทศนะครับและติดเชื้อในแรงงานต่างชาติ11รายนะครับแรงงานต่างชาติ11รายติดเชื้อภายในประเทศก็134แล้วก็ครับแล้วก็ในสถานที่ที่กักกันที่รัฐจัดให้นะครับสถานที่กักตัวที่รัฐจัดให้ก็ติดเชื้อพบตรวจพบ10รายนะครับรวมทั้งหมดก็เป็น155นะครับ155แต่ก็ผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศที่ไม่เข้าสถานกักกันก็ไม่พบนะครับไม่พบผู้ติดเชื้อนะครับแล้วก็ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในเมืองไทยตอนนี้ก็6,440รายนะครับ6,440รายนะครับก็ยอดที่รักษาหายครับหายป่วยแล้วก็4,184รายนะครับตอนนี้ผู้ป่วยที่ยังรักษาอยู่ก็2,195รายครับสำหรับเมืองไทยเรานะครับ2,195นะครับยังรักษาอยู่นะครับแล้วก็มีการเสียชีวิตเพิ่มนะครับ1รายนะครับรวมเป็น61รายนะครับเมืองไทยเราโอเคนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นในเมืองไทยเราก็คราวนี้เราจะข้ามไปที่มาเลเซียว่าเป็นยังไงบ้างนะครับไปดูที่มาเลเซียนะครับสำหรับมาเลเซียโควิด19ประจำวันที่29ธันวาคม2563นะครับตรวจพบผู้ป่วยรายใหม่ก็เกือบ2,000นะครับ1,925รายนะครับผู้ป่วยรายใหม่นะครับแต่ผู้ที่รักษาหายออกจากโรงพยาบาลนะครับได้กลับบ้านก็ประจำวันที่29ก็1,123รายครับและเสียชีวิตเพิ่มประจำวันที่29ก็3รายนะครับแล้วยวงยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในมาเลเซียตอนนี้ก็อยู่ที่185รายนะครับโทษทีนะครับ
8,615รายครับ18,615รายนะครับมาเลเซียนะครับที่รักษาหายก็รวมยอดก็86,715รายนะครับที่ยังรักษาตัวอยู่ตอนนี้ก็21,443รายครับเฉพาะในห้อง ICU 117รายนะครับยอดผู้เสียชีวิตรวมยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้นะครับ457รายนะครับในมาเลเซียสำหรับผู้ติดเชื้อภายในประเทศมาเลเซียวันนี้ก็1,915รายนะครับแล้วก็มีเคสนำเข้าจากต่างประเทศ10รายรวมยอดก็เป็น1,925รายครับผมเพิ่มเติมนิดนึงนะครับมีข่าวแจ้งจากผู้ที่จะเดินทางเข้าเมืองไทยนะครับสำหรับผู้ที่พักพำนักอยู่ในมาเลเซียนะครับสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางกับประเทศไทยทางด่านพรมแดนทางบกนะครับได้แก่ด่านสะเดาด่านสุไหงโกลกด่านวังประจันและด่านเบตงนะครับซึ่งเปิดให้เดินทางผ่านได้ในวันจันทร์พุธศุกร์นะครับสามารถลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางผ่านระบบออนไลน์ได้นะครับผมรายละเอียดก็ติดต่อที่เช็คดูได้ที่เพจFacebook ของคนไทยในสิงคโปร์คนไทยในมาเลเซียนะครับโทษทีครับผมคนไทยในมาเลเซียผมก็ติดปากสักหน่อยโทษทีนะครับก็จะมีรายละเอียดตรงนั้นและมีลิงก์ให้เข้าไปอยู่นะครับผมเพจของคนไทยในมาเลเซียนะครับก็ได้แชร์ข่าวตรงนี้มานะครับและขอให้ดำเนินการขอใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าที่มีอายุไม่เกิน72ชั่วโมงนะครับก่อนเดินทางนะครับใบรับรองแพทย์นะครับและกรุณาเดินทางให้ถึงด่านก่อนเที่ยงวันของวันที่ระบุในหนังสือรับรองการเดินทางซึ่งเป็นไปตามวันที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้นะครับผมเพิ่มเติมก็เท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากๆที่กดไลค์กดติดตามนะครับสำหรับท่านใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการสร้างคลิปต่อไปนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม